มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนต้อมยุทธเลิศนะคะเปิดค่ะร้อนถึงพี่หนุ่มเรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนนะคะสำหรับต้อมยุทธเลิศกับไอซ์รัชนกต่อมาทางด้านนักแสดงหนุ่มเพชรการุณพลนะคะได้ทวีตข้อความพูดถึงเรื่องนี้ว่าผู้ชายคนที่พูดจาไม่ดีแล้วก็ชอบตบและถีบผู้หญิงนี่ใช่คนเดียวกับคนที่ขอเงินชาวบ้านไปทำหนังแต่ว่าตอนนี้ยังเงียบสนิทไหมใครถามก็ไล่บล็อกใช่ไหมครับไม่รู้ว่าหยาบแต่กำเนิดหรือว่าเพิ่งจะหยาบตอนมีชื่อเสียงครับแฮชแท็กเก่งกับผู้หญิงนะเราอะล่าสุดนะคะต้อมหยุดเลิศได้ดีทวิตข้อความของเพชรข้างต้นพร้อมทวิตข้อความต่อว่าตอนนี้ได้ติดต่อผ่านรายการโหนกระแสและขอเจอหน้าเพชรการุณพลที่พาดพิงตนเองผ่านทางทวิตนี้มาครับแฮชแท็กอยู่บนเรือหรอซึ่งทางด้านเพชรยังไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆนะคะงานนี้ทำเอาชาวเน็ตจับตาดูว่าเป็นอย่างไรต่อไปก็คงต้องคอยติดตามกันต่อไปนะคะขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ